ะครับติดตามเรื่องความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในรัสเซียกันหน่อยนะครับกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ได้ขัดแย้งกับกองทัพของรัสเซียแล้วก่อนหน้านี้แวกเนอร์ก็ขู่นะครับว่าจะเอากองกำลังเนี่ยบุกเข้ามาที่เมืองหลวงกรุงมอสโกเลยแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์สงบลงแล้วอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์ที่อยู่ในงานด้านความมั่นคงของสหรัฐเนี่ยก็มองตรงกันนะครับว่าทางผู้นำของรัสเซียเนี่ยไม่น่าจะให้อภัยผู้นำของกลุ่มแวกเนอร์แล้วก็จะเดินหน้าจับกุมตัวแล้วก็มีการเรียกตัวเขามาให้ได้นั่นเองนะครับแม้ว่าสถานการณ์ความวุ่นวายในรัสเซียที่เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์ได้ออกมาประกาศแข็งข้อต่อกองทัพรัสเซียรวมถึงขู่ว่าจะบุกกรุงมอสโกจะสงบลงแล้วโดยข้อตกลงที่สมาชิกกลุ่มแวกเนอร์เนี่ยกลับไปประจำที่ฐานตามเดิมเพื่อแลกกับการรับประกันความปลอดภัยของสมาชิกทุกคนส่วนตัวของนายเยฟเกนีพรีโกชินผู้นำกลุ่มเนี่ยตอนนี้ก็ลี้ภัยไปอยู่ยังเบลารุสแล้วครับล่าสุดค่ะนายเคิร์ตวอลเกอร์อดีตทูตพิเศษสหรัฐประจำยูเครนออกมาแสดงความเห็นค่ะว่าเขาไม่คิดว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียจะมองข้ามและให้อภัยนายพริโกซินที่ก่อเหตุความวุ่นวายนี้ขึ้นส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าผู้นำรัสเซียจะไล่ล่าตัวนายพริโกซินต่อและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้นำกลุ่มแวกเนอร์จำเป็นต้องกลับมาก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้อีกครั้งในอนาคตค่ะสอดคล้องกันเลยนะครับกับความเห็นของพลเอกฟิลิปบริดเลิฟซึ่งเป็นอดีตผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในยุโรปคนนี้ก็ออกมาแสดงความเห็นในลักษณะเดียวกันนะครับโดยเขาบอกว่าหากเขาเป็นนายพรีโกซินเขาจะยอมจ่ายเงินลงทุนจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเก่งๆเหมือนกับหลายๆคนที่เคยออกมาต่อต้านผู้นำรัสเซียนะครับเขาก็เชื่อเหมือนกันว่าผู้นำรัสเซียเนี่ยไม่น่าจะให้อภัยแล้วก็จะเดินหน้าติดตามตัวไล่ล่าตัวผู้นำกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์นี้มาให้ได้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ